we are ready to head into some more fight action here at Muay Hardcore, Muay Phan Du. Today's fourth bout will be fought at 61.5 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter here is from the blue corner. Please give it up for Babak Haki. มาชมมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุกันต่อเลยนะครับคู่ที่4วันนี้ครับ 61.5 กิโลกรัมนี่คือนักมวยจากอิหร่านครับบาบักฮากีวัย27ปีสูง172เซนติเมตรครับเคยมาฝากฝีไม้ลายมือไว้กับที่นี่หลายครั้งแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวตามชมกับเขาได้เลยครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And from the red corner please put your hands together for Nung Paga Eagle Muay Thai from Thailandบนเสน่ห์ของมวยไทยนี่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับโปรโมเตอร์ประกบมาจะถูกคู่หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามดูครับคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งแข้งครับคู่นี้นี่ครับมวยแข้งนะครับหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยวัย23ปีครับจากจังหวัดพังงาผมแมทธิวดินครับ And our fighter standing here in the blue corner he is 27 years of age stands 172 centimeters tall with a fight record of 37 fights 25 wins representing Iran please give it up for Babak Haki และนักชกจากมุมแดงครับอายุ23ปีสูง170เซนติเมตรชกมาแล้วถึง44ไฟท์ชนะ26จากพังงาประเทศไทยขอสีปรบมือให้หนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยและกรรมการบนเวทีครับคุณสิริชัยอินเนียชกงานเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าตำหนิกติกาโชคดีหน้าที่ของเปาตุ๊กครับสิทธิชัยอินเดียนครับซุปเปอร์เซฟอีกคนหนึ่งครับกรรมการดาวรุ่งดวงใหม่23กับ27ครับ170กับ172ครับส่วนสูงน้ำหนักตัวนี่หน้าตาของหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยครับอภิวัตรกองศิลป์ครับมาเข้มทีเดียวครับบาบาคักกี้ครับซ้อมอยู่ที่สันติมวยไทยยิมครับรามคำแหง88ที่เลี้ยงไม่ใช่ใครครับพ่อน้องกำปั้นครับยอดวิทยามาเป็นที่เลี้ยงให้สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เช็คบินเร็วนะครับยอดวิทยาครับวันนี้ครับมาดูครับวันนี้มาเทรนลูกศิษย์ครับบาบักฮักกี้ครับมวยกำปั้นหนักจากอิหร่านนอกจากกำปั้นแล้วก็แข้งซ้ายหน้าครับต้องระวังครับดีดเร็วดีดแรงครับบาบักอย่างที่ผมเรียนไว้ครับดูดีๆนะครับคนหนึ่งกำปั้นหนักคนหนึ่งแข้งสวยครับผลงานของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่สมนึกพัทบุรีครับโปรโมเตอร์ที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นอดีตนักมวยดังด้วยนะครับครับเดินชนแล้วครับทางด้านของหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยโอ้คู่นี้น่าจะต้องไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนะครับเดินหน้าออกอาวุธหนักใส่กันเลยครับโอ้โหถีบหน้าครับหน้าหงายครับบาบักลูบคมซะก่อนครับลูบคมไม่เสียอารมณ์ครับอย่าสติแตกครับอยู่บนเวทีอย่าสติแตกนะครับสติแตกนี่จะหลุดจะหลวมครับครับเดินใส่แล้วครับบาบักเรือดร้อนอยู่แล้วครับอิหร่านไทยนี่กล้าบวกกล้าลุยกล้าแลกนะครับเป็นมวยที่เปิดเกมครับถ้าเดินก็หาฟันดักก๊อปเลยครับอ้าวแล้วครับแหมไม่ทราบว่าแพทย์สนามสอยคู่ที่ผ่านมานี่เสร็จหรือยังครับพักชมข่าวในภาคสำนักมาลุยกันต่อครับอีก4คู่สำคัญสำคัญของดีๆอยู่ท้ายๆครับหนักๆแรงๆเอาแล้วครับวันนี้คู่เอกนะครับแฝดอยุธยาครับแสนสิริครับติดตามชมกันได้แม่ใครแตกครับอะไรสีแดงไปผมหันไปเห็นศีรษะของหนุ่มพังงามีเลือดนะครับแม่งงครับฝันศอกบาบักแต่ว่าตัวเองแตกครับยังไงกันแน่ครับมีเลือดไหลออกมาแล้วครับโอ้โหเลือดออกมาครับโดนอะไรตรงไหนครับครับต้องบริการพี่ๆทีมงานช่อง8แล้วครับตัดช็อตสวยๆมาให้ดูครับโอ้ยจิ้มลำตัวโดนลำตัวติ้งต้องก่อนเลยนะครับทางด้านของบาบักฮักกี้ครับเป็นนักมวยที่มีจิตวิญญาณกันในเกมการต่อสู้รุนแรงครับทางด้านของบาบักฮักกี้สู้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพูดง่ายๆไม่โดนอะไรครับเลือดกลางศีรษะไหลออกมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่เยอะครับลุงพังงาอ้าวครับแลกกันแล้ว
อย่าไปท้าลองกับปั้นบาบักนะครับแม่แข้งยาวๆไปไหนครับทางด้านหนุ่มพังงาไปลองของไม่ได้นะครับบาบักนี่กำปั้นอาชีพอยู่แล้วครับแม่เขาชอบบวกชอบแรกกันเลยครับโอ้โหถีบหน้าเลยครับทางด้านหนุ่มพังงาเติร์สอกเข้าไปครับเอาครับเอาครับเอาแล้วครับทีมงานบอกท่องท่องท่องสอนเป็นภาษาใต้ให้ต่อยลำตัวแล้วครับแม่เตะซ้ายสวยครับโอ้โหหักศอกหน้าครับบาบักฮักกี้รอจากหมัดและศอกยังอันตรายครับแรกแล้วครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับหนุ่มพังงาประเภทหนุ่มใต้ใจเต็มอยู่ครับเลือดร้อนเหมือนกันครับแม่วันนี้เหงื่อเปลี่ยนสีเสียแล้วครับเดี๋ยวได้ดูช็อตงามๆครับพักแว็บเดียวครับถึงเลือดถึงเนื้อซะแล้วครับคู่นี้ครับหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยกับบาบักฮักกี้ครับเหงื่อเปลี่ยนสีครับเหมือนที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับเจอทีเด็ดของบาบักฮักกี้เข้าไปแม่นอกจากจะกำปั้นหนักแล้วครับศอกยังคมซะด้วยครับหนุ่มจากอิหร่านรายนี้ไปดูเลยครับอ่ะย้อนดูครับช็อตไหนนี่ถีบดิสเบรกเข้าไปครับลำตัวหน้าท้องถีบหน้าอกถีบหน้าครับโอ้โหรวมพิษชุดถีบครับแล้วเดี๋ยวดูครับเจอศอกลูกไหนเข้าไปครับแม่พัวนัวพัวพันครับมันเร็วครับบางทีบางครั้งนี่กำปั้นครับฟันเขาก่อนครับฟันบาบักนี่ดังโป๊กเลยครับแต่ว่าหันไปหันมาตัวเองนี่เลือดไหลครับยกกวาดครับนี่เป็นท่อนแขนนะครับน่าจะดอกนี้แหละครับนี่ครับปักเข้าไปครับเฉียวๆนี่แตกดีนักแลครับไม่จำเป็นต้องโดนเต็มแล้วครับศอกเอาครับตามลุ้นกันต่อครับหน้าจอช่อง8น้องปุ๊กเจฟน้องนุกเจฟปุ๊กน้องกับลั่นล้านวิวครับลุ้นอยู่หน้าจอครับทีมสันติมวยไทยว่ากันต่อครับนี่คือเกมการต่อสู้ล้วนๆครับสู้ในเลยครับทางด้านของหนุ่มพังงาโอ้บาบาก็ถือว่าตีแรงตีเจ็บเลยครับช่วงวงในอย่าโมโหไม่ได้ครับหนุ่มพังงาไปเข้าทางบาบักนะครับเอาครับดูรัดกอดรัดฟัดเวียงโอ้กับปั้นยังอันตรายเหมือนเดิมครับแค่ออกก็เสียวเลยครับบาบักฮักกี้นี่ครับไปแลกกับปั้นนี่เข้าทางบาบักเลยนะครับต้องคุมอารมณ์ให้อยู่ครับหนุ่มพังงาเอาครับโอ้บาบักแม่ดูจะเหมือนเข้าเกมบาบักนะครับดูครับแข่งต่อมาแล้วครับหนุ่มพังงาอย่าหัวร้อนแม่แตกแล้วโมโหยั่วที่ไม่ได้นะครับก็พยายามจะเอาคืนเลยครับแต่กับปั้นซ้ายอย่างน่ากลัวครับบาบักฮักกี้มาขวามาแล้วครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับบาบักแต่ว่ายิ่งชกยิ่งพัฒนาแหมเลือดเริ่มจะมาเยอะแล้วครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปเอาครับเดินนวดแล้วครับหนุ่มพังงาเดินบทแล้วเสียบแหลมๆเอาครับลูกเม็ดซ้ายนี่เข้าครับดอกสุดท้ายปล่อยไว้นานๆแม่ดูจะไม่ได้การครับตอนนี้เดินจ้วงแล้วครับหนุ่มพังงาต้องมีลูกน้ำแบบนี้ไปก่อนครับไปแลกกับปั้นนี่ยุ่งครับอ้าวครับจิ้มลำตัวต่อยหน้าอกเริ่มมาแล้วครับหนุ่มพังงาโดนเข้าไปเริ่มจะพวักพวงแล้วครับทางด้านของบาบักฮักกี้ครับโอ้โหดูครับเจาะล่างครับโอ้โหหมัดขวาครับดูนี่ครับเจอเข้าไปครับถึงกับซึมครับบาบักฮักกี้แต่ว่ายังมีสวนมีโต้ครับศอกตั้งศอกงัดเข้าไปจิ้มลำตัวชายโครงเริ่มมาแล้วรับศอกแล้วครับหนุ่มพังงาโอ้โหวันนี้แต่ละคู่เอาแล้วครับเครื่องติดแล้วครับหนุ่มพังงาต้องโดนก่อนนักมวยไทยสวนเหมือนกันครับบาบักฮุกซ้ายตบขวาจิ้มลำตัวคุณมารุตโอ้ตอนนี้ครับแลกกันไปแลกกันมาครับต่างคนต่างโดนครับปัดของใครเป็นของใครไม่รู้ครับตอนนี้ครับหนุ่มพังงาเดินสาเข้าหาครับบาบักก็มีสวนครับยากันฟันเริ่มจะขับปากแล้วครับบาบักฮักกี้โอ้โหอ้าวแม่แตกมันก็ครับบาบักฮักกี้ครับโอ้ยที่แน่ๆไปนอนให้คุณหมอเย็บพร้อมๆกันด้านหลังเวทีโอ้โหนี่คือเกมกีฬาขนาดแท้ครับเลือดมาแล้วทั้งคู่ครับเอาแล้วครับมาต้องอย่างนี้ครับกีฬามวยไทยเรียกเลือดคืนได้แล้วครับทางด้านของหนุ่มพังงาครับถือว่าเจ้ากันเลยครับในด้านของแผลแตกโอ้ล้วงลำตัวครับล้วงลำตัวหนักๆครับเริ่มจะช้าลงแล้วครับบาบักฮักกี้ครับมีลูกนำแล้วครับเริ่มจะกลับมาอยู่ในเกมของหนุ่มพังงาแล้วนะครับแม่ต้นนี่โมโหไปแลกหมัดครับครับสับต้นขาต่อยลำตัวบาบักก็พยายามตั้งศอกครับนี่ตั้งศอกบวกทัดเข้าไปโอ้โหหมัดมากครับแต่ละคู่อร่อยเหาะครับแบบนี้โอ้โหต่อยลำตัวครับอยู่ไม่อยู่ครับบาบักฮักกี้แม่ดูแล้วไฟนี้บาบักฮักกี้นี่ซ้อมศอกมาเป็นพิเศษเลยนะครับกะมาสับให้ทางด้านหนุ่มพังงาแตกนะครับครับ
แก่มาเป็นอย่างดีนี่ครับก้าวแล้วเสียบแม่สุดยอดจริงๆครับแต่ละยกแต่ละคู่อ้าวพักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาต่อครับยิ่งดึกยิ่งคึกยิ่งดึกยิ่งมันนะครับสำหรับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันนี้ครับนี่เป็นคู่ที่4นะครับ 61.5 กิโลกรัมครับได้เลือดกันไปทั้งคู่ครับหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยกับบาบักฮักกี้ครับคนหนึ่งหางคิ้วซ้ายคนหนึ่งขมับขวานะครับคนละข้างคนละทางครับดูไฮไลท์ภาพรวมๆครับยกที่ผ่านมาผลงานของทั้งคู่ต่อยกันสนุกนะครับใสสะอาดครับไม่มีลูกตุกติกนะครับตบซ้ายยังน่ากลัวครับบาบักฮักกี้นี่ครับตั้งศอกพุ่งเข้าไปเป็นนักมวยอิหร่านที่มีพัฒนาการรวดเร็วครับบาบักฮักกี้แล้วทุกครั้งที่ขึ้นสังเวียนนี้ตั้งใจมาต่อยครับนี่ครับเจอหมัดเข้าไปหางคิ้วซ้ายแตกเลยครับโอ้โหเจอหมัดขวาไปนะครับย้ำๆของหนุ่มพังงาครับและตามด้วย2ทีนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความแน่นอนครับโอ้โหต่อยลำตัวนี้แทบจะเอาอยู่เหมือนกันครับหนุ่มพังงาแหมยกแรกนักสู้เลยครับยกแรกนี่ไปหลงทางครับไปแลกกำปั้นกับบาบักฮักกี้ครับเข้าทางครับแหมดูยอดวิทยาออกลีลาครับทวนเชิงให้ครับวนยังไงออกอาวุธยังไงครับสู้จริงๆครับบาบักฮักกี้ไม่แปลกครับที่มีรายการต่อยบ่อยครับเรียนย้ำว่าสังเวียนนี้สังเวียนของการต่อสู้จริงๆใครต่อยสนุกแพ้ชนะไม่สำคัญครับหนุ่มน้อยก็จะจัดบ่อยๆครับต่อยมันๆเอาครับให้กำลังใจกันต่อครับทั้งอิหร่านแล้วก็หนุ่มพังงาครับเอาละครับแรกกำปั้นกันนะครับในช่วงต้นยกครับไม่ใครก็ใครนะครับถ้าพลาดก็ลงเปลแน่นอนแตกนับน็อกเป็นเรื่องธรรมชาติครับทุกวันเสาร์แม่สองแผลสามแผลยังพลิกล็อกกลับมาชนะน็อกได้นะครับเอาครับถีบได้อีกแล้วแม่ถีบให้เสียอารมณ์ครับแล้วงัดขึ้นเอาครับเริ่มจะมาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหครับด้านขวาครับโอ้โหไปเลยครับเสียดายเป็นวันเสาร์ครับเสียดายเป็นวันเสาร์ครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็แม่มีรางวัลพิเศษครับโอ้โหโอ้ยังเมาอยู่เลยครับบาบักฮักกี้ครับแม่ยังงงครับผมโดนอะไรครับกรรมการผมโดนอะไรครับโอ้ยต้องประคองเลยครับนี่ครับเข้าไปพนมมือไหว้แล้วครับหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยอายุน้อยกว่า4ปีครับวัย23ครับเด็กคนนี้นี่แหละครับเสน่ห์ของมวยช่อง8ครับจบได้ทุกวินาทีทุกยกครับโอ้โหหล่อเลยครับวันนี้ครับหนุ่มพังงาแพทย์สนามจากถลางถามว่าเป็นไงไหมรู้สึกดีหรือยังครับไม่ต้องห่วงแล้วฟื้นแล้วครับนี่ครับโฉมหน้าของหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยโอ้ยิงชกยิงดีครับเด็กคนนี้น่าจะเป็นครั้งแรกครับที่หลังเลือดบนสังเวียนช่อง8นะถ้าพร้อมแล้วน่าจะมีภาพช็อตสวยๆให้ดูนะครับไปดูครับคุณมรุตเชิญนี่ครับโอ้โหหมัดงัดก่อนนะครับไม่โดนนะครับบาบักฮักกี้แต่ว่าโดนขวาตบเข้าไปครับเต็มปลายคางยังยืนอยู่ได้ครับช่วงนี้ลุยแหลกเลยครับสำหรับหนุ่มพังงาและนี่ครับที่เด็ดครับโอ้โหดูครับไปเลยครับโอ้โหเต็มๆครับมุมกล้องรับพอดีงัดลูกนี้ก่อนนะครับงัดขวาตบขวาตบซ้ายครับปักศอกแล้วได้จังหวะซ้ายหน้าครับบีดปังเข้าไปครับโอ้โห2แรงบวกครับทั้งแข้งทั้งหมัดตัวเองเข้ากระโดงคางครับแม่ดีว่าเป็นวันเสาร์ครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็รับ 10,000 บาทแน่นอนครับเลยหัวไหล่ไปแล้วถือว่าเป็นก้านคอศาสตร์ของมวยไทยดูนะครับซ้ายดูดีๆครับไปเยี่ยงเข้าไปครับ2แรงบวกครับโอ้โหกำลังจะมาจะมาอย่างที่เรียนไว้ครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับดูมุมเครนสูงๆครับดูมืออาชีพเขาทำงานครับมันต้องอย่างนี้ครับไม่ต้องสาธยายเยอะครับดูครับโอ้โหขาพับเลยครับคุณมารุตสวยงามจริงๆครับเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And please put your hands together here for our winner by way of TKO in round number 3 from the red corner Thailand นุ่มพังงาฮีโกมวยไทยโอ้โหเป็นชัยชนะที่สวยงามจริงๆครับเตะทะลุกาด